วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7กันยายน2566เนี่ยนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นได้ออกมาประณามเหตุโจมตีใส่คอนแตนตินิฟกาของยูเครนซึ่งทำให้มีผู้คนอย่างน้อยเนี่ย17รายแล้วก็รวมเด็ก1คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุระเบิดการเกิดขึ้นนั้นบอกว่าเกิดขึ้นในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านแห่งหนึ่งตอนกลางวันแล้วก็การโจมตีตอนกลางวันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับเมืองคอนแตนตินิฟกานั้นเนี่ยตั้งอยู่ในแคว้นโดเนตทางภาคตะวันออกของยูเครนและอยู่ใกล้ๆกับแนวหน้าของการสู้รบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกองทัพรัสเซียและบอกว่าพวกที่เสียชีวิตนั้นเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ทำผิดอะไรและเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ในขณะที่ทางการรัสเซียยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุโจมตีในครั้งนี้แต่ก่อนหน้านี้พวกเขาออกมาปฏิเสธบ่อยครั้งว่าปฏิบัติการของพวกเขาไม่ได้เล็งเป้าหมายเล่นงานพลเรือนเซเลนกี้นั้นประณามเหตุโจมตีครั้งนี้ว่าไร้ความเป็นมนุษย์สุดขั้วส่วนโอเลนาเซเลนกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบอกว่ามันแสดงให้เห็นความโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างน่าสยดสยองของกองทัพรัสเซียนอกจากผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย33 รายและมีการรายงานว่าร้านค้าต่างๆในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายเกิดจากไฟไหม้อันเนื่องจากว่าเกิดเหตุโจมตีและเวลานี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วเหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีพลเรือนยูเครนครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นมาและเกิดขึ้นบนถนนที่ผู้คนพลุกพล่านตอนหนึ่งในเวลาตอนบ่าย2 โมงตามเวลาท้องถิ่นของวันที่7กันยายน2566รัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนก็บอกว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปฏิบัติการกู้ภัยและก็ช่วยเหลือนั้นได้จบสิ้นลงแล้วก็บอกว่าเหตุโจมตีนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับตลาดแห่งนี้แล้วก็ผู้คนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บสำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนก็จัดตั้งคณะสืบสวนชุดหนึ่งขึ้นมาและบอกว่าพวกเขาจะเดินหน้าพิจารณาความอาญากับรัสเซียสำหรับการละเมิดกฎหมายและกฎแห่งสงครามคณะอัยการนั้นกำลังใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการบันทึกอาชญากรรมสงครามที่ก่อโดยรัสเซียเมืองคอนสแตนตินิฟกาอยู่ใกล้กับสมรภูมิรบและเคยถูกเล่นงานมาแล้วหลายครั้งในปีนี้นอกจากนี้มันยังอยู่ใกล้กับเมืองบักมุดห่างออกไปราวๆ27 กิโลเมตรจุดที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ามีการสู้รบดุเดือดในหลายช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังไม่สงบนะครับยังคงเกิดเหตุการตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่องหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับชมได้รับฟังได้ติดตามกันทุกๆวันครับ